เดิมทีมันเอาไว้ตากผ้าพี่มันไม่มีรายได้เลยค่ะแต่พอตอนนี้มันได้เดือนละ 5,000 นะพี่มันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆไหมเริ่มแรกเลยคือหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบปลูกผักแล้วแล้วหนูอ่ะก็ปลูกผักในดินแต่ปัญหาของหนูก็คือว่าหนูเป็นคนที่มีเวลาน้อยเพราะทำหลายอย่างแล้วทีเนี้ยปลูกในดินเนี่ยหญ้ามันขึ้นเยอะพอมันขึ้นแน่นๆแรงผู้หญิงอะค่ะมันเป็นหญ้าอะไรนะหญ้าที่มันมีหัวค่ะมันดึงไม่ไหวก็เลยเริ่มปลูกผักไปและทีนี้ก็บังเอิญไปเห็นที่กบเนาะก็ช่องเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะก็ปลูกผักในของโฟมก็เลยเอ้ยน่าสนใจก็เลยหาวันแล้วก็ชวนเพื่อนๆก็ไปที่ศรีสะเกษพอไปปุ๊บเอ้ยทำไมมันดูง่ายจังก็เลยซื้อกล่องกลับมาประมาณ 1-2 กล่องนี่แหละ1กล่อง2กล่องเอามาลองทำเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะก็มาลองทำแต่ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ให้เวลากับมันเต็มที่ก็หยุดทำไปนานพอสมควรค่ะแล้วก็ทีนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่มันว่างอ่ะแล้วมันเวลามันก็เริ่มมีละก็เลยจะจริงจังละก็เลยไปอีกรอบนึงก็ไปเอากล่องโฟมมาเลยที่เห็นนะคะนี่เนาะใช่ค่ะตอนนี้มีทั้งหมดกี่โรงเรือนกี่กล่องนั่นเองตอนนี้ถ้าเป็นตรงบริเวณนี้จะมีทั้งหมด4โรงเรือนโรงเรือนละ28กล่องปลูกสลัดอย่างเดียวโรงเรือนจะยาวขนาด6เมตรมีสลัดอะไรบ้างก็จะมีพวกกีนกีนโอ๊กเมดโอ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบสิกทั่วไปนะฮะแล้วผักอะไรขายดีที่สุดแถวนี้ที่นี่จะเป็นกีนโอ๊กค่ะขายดีสุดกีนโอ๊กตัวนี้คือผักรอลงใหม่เนาะใช่ค่ะที่นี่คือหนูอ่ะมี4โรงเรือนเพราะหนูอยากให้ผักเนี่ยมันออกทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ1โรงเรือนนั่นหมายความว่าทั้งอาทิตย์ที่ออกเนี่ยค่ะลูกค้าจะมาวันไหนเขาต้องได้กินผักแสดงว่าเริ่มขายดีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะก็เลยเห็นว่างๆอย่างนี้เพราะมันไม่ทันมันไม่ทันลูกค้าคือแบบก่อนกำหนดปุ๊บพอมาขอซื้อก็แบบมาไกลอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลูกค้ามาซื้อที่สวนเหรอใช่ค่ะมีมาซื้อที่นี่ด้วยแล้วก็บางส่วนหนูก็ไปที่คลองถมด้วยค่ะคลองถมนี่เป็นคลองถมของตลาดคลองถมใกล้บ้านแล้วก็ตลาดสุขภาพในโรงพยาบาลมีไปส่งร้านนู่นร้านนี่ไหมไม่ค่ะจะมีเขาจะมาเอาที่นี่มีมาเอาที่นี่ด้วยใช่ค่ะคือเราไปขายคลองโถมก็ไปเจอกันกับแม่ค้าสลัดโลอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นเราปลูกปุ๊บเขาก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยเขาเอาเยอะไหมคือตามจริงเขาใช้ทุกวันวันละ3โลถ้าเราทำให้เขาได้ทุกวันเขาก็เอาทุกวันแต่เนื่องจากว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าเรามีแค่28กล่องสี่โลนี้ไม่พอเหรอไม่พอค่ะแม่ค้าสลัดโลนี่มีกี่เจ้าตอนนี้ที่เข้ามาคุยจะเป็น3เจ้าละเขาเอาเจ้าละกี่โลเจ้าหนึ่ง2ถึง3โลต่อวันก็เลยไม่พอขายไม่พอเลยค่ะไม่ขยายต่อน้องเพื่อนก็อยากขยายอยู่ค่ะมีแผนอยู่ค่ะมีแผนจะขยายใช่ค่ะมีแผนว่าจะขยายกลัวหญ้าเทียมสวยเลยใช่หนูเป็นโรคจิตคือกลัวหญ้าไม่อยากให้มันมีหญ้าเลยเพราะว่าอย่าบอกนะมาปลูกผักในกล่องโฟมเพราะมันไม่ได้ถอนหญ้าใช่เพราะมันไม่ได้ถอนหญ้าเหมือนที่เล่าเมื่อกี้ค่ะว่าหญ้ามันหญ้าที่เนี่ยมันเป็นหญ้าหวายมันเป็นหญ้าที่มันแบบแข็งดึงไม่ได้อะค่ะหนูเลยไม่อยากให้มันขึ้นเลยระหว่างไม่ได้รดน้ำไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ถอนหญ้าตัวไหนชอบสุดไม่ถอนหญ้าเลยมีอยู่ครั้งนึงที่หนูถอนหญ้าถอนวันนี้พรุ่งนี้เป็นไข้เลยเพราะว่ามันแบบใช้แรงแบบอย่างเงี้ยค่ะปวดทั้งหมดเลยก็เป็นไข้เลยหนูก็เลยคิดว่าชอบที่สุดคือไม่ต้องถอนหญ้าไม่ต้องถอนหญ้าใช่ค่ะ แสดงว่าดีเนาะตัวกรีนโอ๊กใช่ค่ะอันนี้แสดงว่าขายดีที่สุดใช่ค่ะนี่ด้วยอันนี้อายุกี่วันแล้วน้องเพิ่งอันนี้ประมาณ40วันอ่ะน้องเพิ่งพอที่จะบอกรายได้หน่อยได้ไหม2เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันตอบโจทย์ไหมสองเดือนที่จริงๆจังๆแล้วทำ4โรงเรือนนี้หนูขายได้แตะหมื่นละเดือนนึงจะได้ประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 ค่ะ 4,000 ถึง 5,000 ใช่ค่ะคิดว่ามันโอเคไหมมันโอเคไหมขนาดหนูว่าเดิมทีมันเอาไว้ตากผ้าพี่อ๋อเหรอมันไม่มีรายได้เลยค่ะแต่พอตอนนี้มันได้เดือนละ 5,000 นะพี่มันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆไหมมันแค่เอาต้นพันหย่อนลงกล่องไว้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็รอเก็บได้เลยใช่ค่ะตั้งแต่เอาลงกล่องไว้ได้ทำอะไรมันไหมเนี่ยไม่เลยค่ะเดินมาดูยังไม่ได้เดินมาดูเลยเอาเหรอเดินมาดูตอนจะเก็บผักเอาเหรอมันก็สวยขึ้นอย่างเดียวเลยเนาะใช่ค่ะเขาก็จะสวยขึ้นแต่อาจจะมีเดินดูตอนช่วงกลางคืนแบบพวกครัวผีเสื้อกลางคืนมันมาขายอย่างเงี้ยค่ะก็มีสำรวจแปลงบ้างช่วงที่เราว่างแค่นั้นแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยโรงเรือนนึงเนี่ยทำเงินให้เราได้เยอะไหมหนึ่งโรงจะได้ประมาณ1,000 ถึง 1,200ประมาณเนี้ยค่ะที่เคยได้
แต่หนูว่ามันมีโอกาสที่จะได้มากกว่านี้เพราะว่าเราถ้าเราพัฒนาฝีมือแต่รอบนี้ได้ขนาดนี้2เดือนเนี่ยได้หลักหมื่นนี่ก็ถือว่าดีกว่าเราตากผ้าดีกว่าแล้วกันและอีกอย่างมันมีความสุขตรงที่ว่าเราตื่นมาแล้วมันเห็นพื้นที่สีเขียวทุกวันเราตื่นมาเราแค่มาเดินดูเขาแค่5นาที10นาทีเรารู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะเคยไหมตื่นมาถือแก้วกาแฟมาเคยไหมก็หนูไม่ทานกาแฟแต่ว่าชอบตื่นมาดูคือแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วนะไม่นับคนที่มากินกาแฟฟินๆนะเอาเลยแบบเห็นเขาโตขึ้นมาแบบสวยวันสวยขึ้นงี้นะใช่ใช่ค่ะยิ่งเห็นเขาตอนตัวเล็กๆอย่างนี้หรอกสักพักมาเขาโตแบบนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราทำได้ยังไงอะไรเงี้ยมันรู้สึกภูมิใจมันความรู้สึกแตกต่างกันกับถั่วงอกไหมมันจะแตกต่างเพราะว่าอันนั้นอ่ะคือเราเหมือนทำมาเกือบ10ปีจนมันเกิดความเคยชินเนาะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นงานใหม่ที่เราทำอ่ะแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันทุกครั้งที่มันและอันนี้มันสีเขียวแล้วอยู่ในอากาศที่ปลอดโปร่งใช่ค่ะแต่อันนั้นมันสีขาวอยู่ในอากาศที่มืดมิดมืดแล้วเวลาเราเข้าไปดูมันแบบบางทีก็ต้องเปิดไฟดูมันก็คนธุรกิจสีเทาเนาะคนละความรู้สึกมันจะมีความสุขต่างกันนะใช่ค่ะแล้วด้วยสีของมันทำให้เรารู้สึกสบายใจเวลาเราเครียด อย่างหนูเครียดคิดงานหรือคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ออกเนี่ยหนูก็จะเอาแบตเตอรี่มา1อันสักกลางคืนนะหนูก็เดินส่องไปส่องมาหนูรู้สึกว่ามันทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันทำให้เราแบบลืมเรื่องที่เราคิดอะค่ะใช่อยากให้น้องพึ่งฝากอะไรถึงนักปลูกของเราหน่อยก็คือลงมือทำมันจะรู้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบแล้วสำหรับคนที่หาตลาดที่บอกว่าไม่มีตลาดปลูกแล้วจะไปขายอะไรเชื่อหนูค่ะถ้าเวลาเราทำได้แล้วเนี่ยค่ะตลาดมันจะมาหาเราเองเหมือนโน้ตเหมือนสลัดมีตลาดใช่ค่ะไม่พอแล้วไม่พอแล้วค่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมมีเรื่องเก่าเนาะสวัสดีครับสวัสดี